เสถียรธรรมสถานได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบเคารพสังขารท่านแม่ชีสันสนีนะคะล่าสุดก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศมากราบเคารพกายสังขารท่านแม่ชีสันสนีค่ะซึ่งทางเสถียรธรรมสถานจะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาและต้องมีการเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสหรือแสดงผลการตรวจ ATK ค่ะจากไปที่ท่านทิ้งอะไรไว้ให้กับคนไทยอีกมากมายดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยมาศึกษาธรรมะกับแม่ชีสันสนีท่านมีความรักและความเมตตาให้กับทุกท่านนะคะที่แห่งนี้นะคะยังจะเป็นสถานที่ที่ช่วยทำให้คนหลายๆคนหลุดพ้นค่ะระลึกถึงท่านเสมอนะคะแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านก็ยังอยู่ในใจของดิฉันไปตลอดค่ะใช่ค่ะก็ตั้งใจมากราบเคารพคุณยายค่ะเคยมาค่ะมิชีก็มาแต่ไม่ได้มาบวชหรอกแต่ว่าถือศีลอยู่ช่วงสงกรานต์แต่หลายปีมากแล้วแต่เรื่องก็อยากมาอีกค่ะอยากมาบอกว่าแม่อยากกราบไปกราบท่านจังเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยมาแล้วก็ไปเจอท่านอยู่ที่อินเดียด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเจอที่สนามหลวงด้วยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเดินสายทางเดียวกันนะฮะมันก็ความว่าเห็นแม่ชีตรงไหนก็มีความรู้สึกวิ่งเข้าหาเลยเหมือนกับว่าเราแทงเส้นทางเดียวกันนะไปอยู่อินเดียเห็นแม่ชีก็ต้องเข้าหาท่านแล้วหลังจากนี้ไม่มีท่านแม่ชีแล้วก็ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรก็มาได้ที่นี่รู้สึกร่มรื่นมันไม่ได้ว่าอยู่บุคคลนะฮะมันอยู่ที่ความศรัทธาที่เราเอาคำสอนของท่านนะมาปฏิปทาท่านเดินตามเส้นทางของท่านน่ะท่านมีบารมีที่ทำให้เราเชื่อถือศรัทธาได้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะค่ะก็มาก็คือติดตามข่าวท่านตั้งแต่ว่าที่ท่านกลับมาเมื่อวันที่ 6แล้วท่านสิ้นวันที่ 7ก็คือตามข่าวมาเรื่อยๆแล้วคือตั้งใจจะมาแต่ว่าเราติดงานแล้ววันนี้มาเพราะว่าเราก็เคยมาปฏิบัติตั้งก็หลายคือเอาง่ายๆว่าที่นี่เป็นที่แรกที่เราเริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัติคนแรกคือสายอานาค่ะแล้วเมื่อกี้เข้ามาก็ถ้าจริงๆก็คือเหมือนเขาเรียกปิตินะแต่คือเราน้ำตามันก็ไหลเนาะคือก็รู้ว่าท่านยังไงก็ท่านก็กลับคืนสู่ธรรมชาติที่ทุกคนต้องมีก็มันตื้นตันในใจแล้วคือ ก็คือก็เศร้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านบอกแล้วว่าการจากเราเกิดมาพร้อมกับการจากคือการตายอยู่แล้วของคู่กันคือท่านก็เป็นธรรมะที่ในที่สุดของชีวิตค่ะก็มาค่ะเพราะยังไงก็คือว่าท่านก็เคยพูดบอกว่าที่ท่านทำไว้ทุกอย่างนี้คือสมบัติของคนตายจากจำคำสอนของท่านได้ค่ะแล้วก็ท่านก็เคยพูดตอนที่ท่านอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเหมือนท่านบอกว่าระวังนะอย่าทำบาปก็คือว่าให้เราทำความดีไว้ก็คือให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือคำสอนของท่านอ่ะมันใช้ได้ทุกเมื่อได้ทุกการค่ะแล้วเราเวลานึกขึ้นมาครั้งใดก็คือแบบมันก็เอามาใช้ได้ทุกครั้งที่เรามีเรื่องทุกข์ค่ะ มีคนถามคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ตายไปสิ่งที่คุณแม่สร้างมันจะอยู่อย่างไรคุณแม่ตั้งคำถามกลับไปกับคนที่เป็นลูกศิษย์ว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่สิ่งที่คุณแม่สร้างไว้มันจะสืบต่อไปได้อย่างไรลูกศิษย์ตอบคุณแม่ว่าคุณธรรมของคุณแม่จะยังอยู่ในใจของเขาและถ้าเผื่อคุณธรรมของคุณแม่ยังอยู่สิ่งตรงนี้ที่คุณแม่ทำก็ยังอยู่ต่อไปและให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกันเพราะมนุษย์ทุกคนมันตายอยู่แล้วเราต้องเตรียมตัว